วัดดีพวกกืนวัดดำเอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับผมในเบดดี้วิวนะครับรายการแห่งความชั่วร้ายนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโลบอกวันพีทลิเจนดารี่ไม่ใช่ลิเจนดารี่พูดผิดวันพีทไพเรตวานนะครับขอไป หลงเล่นไงมึนนะคุณผู้ชมวันนี้ก็มีอัปเดตใหม่เข้ามานะครับไม่ใช่วันนี้ดิเมื่อวานนะครับมีอัปเดตใหม่เข้ามานะครับก็คือผมอัดตอนค่ำดีแหละคุณผู้ชมก็ได้ดูของวันนี้นั่นก็คืออัปเดตเมื่อวานถูกแล้วเออนะก็ผลพิศดที่เพิ่มใหม่เข้ามาเนี่ยคุณผู้ชมบอกเลยว่าเป็นสายโลเกียนะครับใบไว้ก่อนเลยเป็นสายโลเกียแท้ๆเลยนะครับแม่งไม่โดนคนธรรมดาโจมตีดาเมจนะครับซึ่งคุณผู้ชมอาจจะรู้แล้วนะว่ามันคือผลอะไรเนื่องจากคุณผู้ชมดูจากชื่อคลิปแล้วก็หน้าปกใช่ไหมผลยามิใช่ไหมซึ่งยามิเนี่ยถ้าเกิดว่าไปแมปอื่นใช่ไหมอย่างแมปลิเจนดารี่ผลดาร์คฟูดเนี่ยมันจะโดนคนธรรมดาตีเข้าแล้วก็โดนแม่งดาเมจคูณ2ด้วยนะเออไอ้นั่นคือข้อเสียของผลยามิแต่ว่าแมปนี้นะครับมันทำออกแบบมาเป็นแบบสายโลเกียที่ทรัชชูอ่ะคุณผู้ชม wow. เออสายโลเกียที่แท้ทรูก็คือตีธรรมดาไม่เข้าครับผมต้องเคลือบฮาคิด้วยนะอ่ะเดี๋ยวผมจะไปลองกับมอนสเตอร์ให้คุณผู้ชมดูนะครับโอเคไปกันเลยขอบคุณน้องคิวซ่านะครับที่ไอดีมารีวิวโอเคครับผู้ชมตอนนี้ผมก็ซิ่งเรือบานาน่าโบ๊ทของผมมาเนี่ยมาจนถึงเกาะหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่ามารีนฟอร์ดนะครับนั่นก็คือที่สมัวกับของพวกทหารเรือพวกทหารเรือมันจะอยู่ตรงนี้นะแล้วมันจะมี NPC แล้วก็มีบอสด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำการตีทั้ง NPC และบอสให้ดูเลยครับว่าผลดาร์คฟูดเนี่ยสามารถทำอะไรพวกมันได้หรือเปล่านะพลังดาร์คฟูดของข้าแมปนี้เสียอยู่อย่างหนึ่งอะไรรู้ไหมก็คือเวลาตอนกลางคืนนะแม่งโคตรมืดแล้วผมไม่ค่อยอยากจะอัดตอนกลางคืนแล้วก็เลยรอจนถึงเช้าแล้วเห็นไหมเนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้เป็นเช้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองสกิลให้กับคุณผู้ชมดูนะครับว่ามันเป็นสกิลยังไงกันบ้างนะครับนะก็เจ้าดาร์คฟูดเนี่ยบอกเลยว่าเป็นสกิลที่แบบโอ้ยแม่งโคตรอลังการสุดๆผมลองใช้มาแล้วนะครับเมื่อกี้ wow. สุดยอดมากแล้วดาเมจนี่แม่งโคตรเมฟนะครับผมเอา MVP ไปเลยมึงนะก็ว่าคลิปไอ้ผลพิษอะดูกูอะคุณผู้ชมว่าอุ้ยลั่นครับเปิดสปอยสกิลไปก็คลิปที่แล้วเนี่ยผมผลพิษบอกเลยว่าโหดมากแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะครับผลใหม่เนี่ยที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยเจ้ายามิยามิโนมายเนี่ยมันโหดกว่าดักเอ้ยโหดกว่าผลพิษอีกนะคุณผู้ชมโคตรโหดเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะเริ่มที่สกิลแรกนะผมสกิลแรกก็ชื่อว่าคุณสุอะไรไม่รู้ของมันนะครับโอเคเป็นจะเป็นการสกิลปล่อยออกไปเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรขึ้นพลังเป็นลำแสงเนี่ยคุณผู้ชมดูนะดูที่มือมันได้ดีนะมันเหมือนกับการปล่อยคุณเก้ของ CCG อ่ะคุณผู้ชม CCG ในเกมโลกัวคุณผู้ชมมันเนี่ยมันจะอยู่คล้ายๆแบบเนี้ยหรือว่ามันแต่ดูที่มือมันก็เหมือนกับไอ้นั่นดีนะลำแสงไอรอนแมนเหมือนนะเออเหมือนนะคุณดูนะเดี๋ยวผมจะปล่อยสกิลออกไปใส่มอนสเตอร์ตรงนี้นะเจ้าทหารเรือนะโง่ตัวนี้นะปล่อยไปเลยโอ้โหเหมือนมันจะกระเด็นออกมาด้านนี้นะครับดูดิเลือดเท่าไหร่โอ้โหครึ่งร้อยครับผู้ชมเกินครึ่งครับเฮ้ยอันนี้แค่สกิลแรกนะเว้ยแรงขนาดนี้เลยวะก็ตอนนี้สแตทของน้องเขานะครับผมค่าเดวิลฟุตอยู่ที่400นะครับซึ่งตัน500เอ้ยนี่เกือบตันแล้วเนี่ยขนาด400ยังขนาดนี้เลยเลยสกิลแรกนะเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องวะเพียงผู้ชมเดี๋ยวมาต่อที่สกิลที่2เลยครับสกิลที่2ก็ชื่อว่าแบ็คโฮนะสกิลแบ็คโฮก็คูดาว8วิเซตสตามิน่าไป150นะครับมาลองใช้กันดูนะว่ามันจะเป็นยังไงเอ้ากลับที่เดิมแล้วเหรอมึงมาดินี่ครับแบ็คโฮครับผมตอนกดใช้มันก็จะทำการแบบทำหน้าแบบกูจะฆ่าใครก็ได้ในโลกนี้อะไรประมาณนั้นนะครับจัดการโอ้โหเฮ้ยคือพื้นที่แม่งโอ้ยอลังการโคตรกว้างสุดๆเฮ้ยแล้วดาเมจแม่งโดนไปเท่าไหร่เฮ้ยแรงอยู่นะแต่เหมือนว่าจะเบากว่าสกิลแรกหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเบากว่าสกิลแรกนะแต่ที่ผมเคยลองใช้กับน้องในเซิร์ฟนะครับคือมันแรงกว่านะเว้ยสกิลนี้เอาลองใหม่ดิต้องเจอใกล้ๆหรือเปล่านั่นไงเห็นไหมโดนไปปังเต็มๆครับจังๆครับผมเดินไปประมาณครึ่งของเมื่อกี้ก็เท่าเดิมนี่หว่าดีเป็นว่าเป็นได้ 2,000 นะคุณผู้ชมสกิลแรกก็ 2,000 สกิลนี้ก็น่าจะ 2,000 นะครับคือแรงนะแรงมากนะ 2,000 เนี่ยแล้วถ้าแบบคอมโบทุกสกิลนี้โอ้โหตายแน่นอนบอกเลยลองสกิลแรกใหม่นะครับเปล่าโอ้โหตายครับสกิลแรกนี่มันจะเป็นการยิงเหมือนยิงแบบคลื่นพลังเป็นสี่เหลี่ยมออกไปอ่ะคุณผู้ชมเป็นความมืดนะครับนะความมืดคือพลังของฉัน
นั่นแหละมาเดี๋ยวเรามาลองกับ NPC ตัวอื่นบ้างนะครับไอตัวนี้ก็ตัวเดียวกันลองใหม่ดิไม่แน่สกิลไอเนี้ยคุณผู้ชมดาร์คโฮลแบบเอ้ยนี่ไงครึ่งหลอดไงทำไมครึ่งหลอดวะไอตัวเมื่อกี้ไม่ถึงครึ่งหลอดนะครับไม่แน่มันอาจจะอยู่ที่การชาร์จนานไม่นานของเรานะครับเดี๋ยวผมลองชาร์จแบบนานๆดูดิว่ามันมีผลหรือเปล่านะครับเจ้าแบ็คโฮลนี่ครับแบบทำหน้าแบบสะใจด้วยมึงตีคู่เขาไม่เข้าคุณจะดูดิปล่อยครับนั่นไงคุณจะเห็นไหม 2,300 ประมาณนั้นนะครับเมื่อกี้อุ้ยโคตรแรงแล้วแม่งสกิลแรกซ้ำตายครับโอ้โหตายหาเลยครับไม่เหลือกระจอกว่ะโอเคคุณจะเราจะไปลองกับไอ้เจ้าบอสกันมั่งนะครับดูดิว่าบอสมันจะคอมโบเดียวตายหรือเปล่าสกิล2โดนไหมครับแล้วก็สกิลแรกซ้ำครับสกิลแรกซ้ำหน่อยซ้ำหน่อยซ้ำหน่อยสกิลแรกสวยครับตายไหมแม่งคือตอนนี้มืดมากครับใครแม่งติดอยู่ในวังวนแห่งความมืดนี้มองไม่เห็นแน่นอนปิดไฟเฮ้ยบอสมันแม่งเลื่อนรถนิดเดียวเองว่ะเฮ้ยอย่าบิงก็คุณผู้ชมจะเห็นว่าเมื่อกี้บอสมันสามารถตีผมได้นะครับเดี๋ยวผมให้มันตีไหมอ่ะเพราะว่าเราเป็นสายโลเกียไงแล้วมันใช้ฮาคิมันก็เลยตีเข้านะครับนะแมปนี้นะครับเราไม่ได้เป็นคนธรรมดาเหมือนแมป Legendary นะแมป Legendary คือเป็นคนธรรมดาทีเงี้ยแล้วก็ดังโดนดาเมจคูณ2ตายไว้ขึ้นกว่าเดิมอีกนะซึ่งแมปนี้มันก็เป็นสายโลเกียทั่วไปนะครับเหมือนกันเลยกับเมละอะไรเงี้ยนะโอเคมาดูสกิลที่3ครับคุณผู้ชมสกิลที่3ชื่อว่าสกิล Liberation นะครับสกิลนี้ก็จะเป็นการเขาเรียกอะไรวะปล่อยหินทุกอย่างเศษหินทุกอย่างที่มันเคยดูดมาแต่ชาติปางก่อนนะครับออกมาปล่อยในชาตินี้นะครับออกมาหมดเลยนะครับแล้วก็ปล่อยใส่หัวเพื่อนอยู่ใกล้ๆอ่ะให้หัวแตกหัวโนตายนะครับนั่นแหละคือพลังของมันนะครับผมใช้ดูนะคุณผู้ชมสกิลนี้ก็หนวดดำเคยใช้มาแล้วนะครับครั้งหนึ่งนะครับว้าวนี่ครับแม้จะเป็นการปล่อยหินออกมาถล่มหัวเพื่อนอย่างเมามันนะครับแล้วก็ตายไหมไม่ตายผมแค่เลื่อนรถนิดหน่อยเป็นขี้ประติวนั่นไงเลื่อนมันรถนิดเดียวนะครับแต่ว่ามีสกิลอีกสกิลนึงครับที่แบบอลังการมากอลังการกว่าสกิลนี้แล้วก็แรงกว่าทุกสกิลที่เคยมีมาทั้งหมดในบนโลกใบนี้นะครับมันกูจะเวอร์ไปไหมแต่มันก็จริงนะครับไม่ได้เวอร์นะครับสกิลนี้คือสกิลแรงที่สุดผลปีศาจที่โหดที่สุดที่เคยเห็นมาเลยแหละผมไม่แน่ใจว่าสกิลอื่นมันจะแรงกว่าหรือเปล่าจะมีก็คุณผู้ชมสามารถขัดแย้งกันได้ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะครับอ่ะสกิลนี้บอกเลยว่าจะเป็นเหมือนกับลูกบอลไฟของเอสอ่ะคุณผู้ชมเคยดูรีวิวผลเมล่าของผมไปใช่ไหมถ้าใครยังไม่เคยดูไปดูคลิปนี้เลยครับอ่ะนะคลิปนี้แหละนะก็จะเป็นการแบบสร้างชูมือไปขึ้นบนแล้วก็ขอพลังบองเกงกีจงสถิตอยู่กับข้าแล้วก็สร้างเป็นลูกบอลไฟใหญ่ๆที่เอสมันใช้อ่ะนั่นแหละเหมือนที่ผมเคยรีวิวไปนะครับมันก็ปล่อยออกไปบึ้มแต่ว่าอันนั้นมันลูกเล็กมากครับอันนี้ลูกใหญ่กว่ามากเลยครับสำหรับผลดาร์คฟูดนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมใช้ดูนะสกิลที่4ครับผมชื่อว่าสกิลดาร์คเมเจอร์นี่ครับคุณผู้ชมดูเห็นไหม wow. คือคุณผู้ชมมองข้างบนดูแล้วคุณผู้ชมดูตัวละครของผมนะอยู่ตรงนี้เห็นไหมคือแม่งตัวละครเท่าขี้มดนี่ครับแล้วสกิลแม่งโอ้โหครึ่งแมปอะคุณผู้ชมคือสกิลแม่งครึ่งแมปจริงๆนะอันนี้ไม่ได้โม้นะคุณผู้ชมดูเองนะเนี่ยตัวละครผมอยู่แค่นี้เห็นไหมเอออลังการเว้ยแล้วผมลองไปใส่บอสดูนะแม่งรู้จะตายหรือเปล่าลงไปนี่ครับปังมืดครับผมเราเข้าไปในนี้เรามองไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นนะครับใครปิดไฟเปิดเดี๋ยวนี้โอเคถึงแล้วครับไปดูดาเมจไปดูเลือดของบอสนะว่าโดนไปเท่าไหร่ไอ้บ้านนี่ไม่ใช่บอสนี่หว่าเอ้าอย่าบอกว่าบอสตายนะครับเอ้ยเหมือนว่าบอสจะตายเนี่ยมันก็เลยไปรีเซ็ตอยู่ที่จุดเดิมนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะใช้ใหม่แล้วกันนี่ไงจะกลางคืนอีกแล้วคุณผู้ชมมันมืดมากผมไม่ชอบกลางคืนแบบนี้เลยวะเออใครช่วยไปแจ้ง GM หน่อยได้ไหมว่าขอกลางวันตลอดไปอะไรงี้นะถ้าเกิดยอมเสียเกมผ่านเพื่อได้รับกลางวันกูยอมเสียนะเนี่ยมันมืดมากคุณผู้ชมนะสกิลเนี้ยคือถ้าลองเป็นคอมโบอ่ะคุณผู้ชมมันจะโหดมากคือมันจะฆ่าแม่งตายได้เลยดูนะสกิล R แบ็คโฮครับผมแล้วก็ปล่อยสกิล E ซ้ำครับผมยิงไปขึ้นพลังความมืดสี่เหลี่ยมตายครับเรียบร้อยครับเห็นไหมได้ 10,000 ฟรีๆนะแล้วก็ถามว่าลองกับบอสได้ไหมได้ครับผมจะลองให้ดูนะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้4สกิลเนี่ยเราสามารถฆ่าบอสไอ้เจ้ามารีนฟอร์ดเนี่ยได้หรือเปล่านะครับเออบอกเลยว่ามันโหดจริงๆเดี๋ยวผมรอให้ครูดาวมันเสร็จก่อนนะครับเพราะว่าครูดาวมันก็เยอะเอาเรื่องนะครับ25วินะครับมีอะไรที่เยอะกว่าใช่ไหมมีครับผมก็คือสกิลสึนามิของผลกุระแม่ง50วิจะเยอะไปไหนวะความแรงก็แรงอยู่นะแต่ว่ามันเกินไป50วิอ่ะคือกูอยากใช้สกิลรัวๆเออสแปมสกิลรัวๆก็ไม่ได้ใช้ได้ครั้งเดียวแล้วรอแบบหมดอารมณ์สู้อ่ะ
ไปดีกว่าอะไรประมาณนี้โอเคครับผู้ชมเดี๋ยวผมจะใช้สกิลอันติเมทนะครับสกิลที่4นะครับอัดหน้าแม่งก่อนเลยนะครับเนี่ยไอตัวนี้บอสนะครับนี่ครับชาร์จครับเห็นไหมลูกใหญ่เวอร์นะครับอันนี้คือโอ้ยโคตรอลังการบอกเลยว่าถ้าใครได้ผลดักฟุตเนี่ยแม่งโคตรโชคดีโคตรคุ้มครับผู้ชมอย่าลีนะเออจนกว่ามันจะโดนเนิร์ฟนะครับคือแม่งอลังการโกงจริงๆใหญ่มากอะคือฆ่าเพื่อนแม่งเพื่อนบอกกันข้างล่างยังไม่สิบกว่าคนมึงสไปร์สกิลจากข้างบนเนี่ยตายแม่งยกแมปอะผู้ชมดูนะปล่อยครับปั๊บแล้วเดี๋ยวผมจะลงไปซ้ำนะครับแล้วมองกูมองไม่เห็นด้วยผมจะสแปมสกิลไปเลยครับผมนี่ครับสกิลนี้ครับแล้วก็สกิลแบ็คโฮด้วยครับผมรู้ว่ามันอยู่ใกล้ๆแถวนี้แหละโดนนะครับนี่ครับสกิลนี้สกิลแรกด้วยสกิลแรกด้วยเพื่อนสกิลแรกสวยตายไหมเกือบตายไม่เป็นไรกูฟันซ้ำเรียบร้อยครับตายเห็นไหมอันนี้อาจจะเกิดความผิดพลาดนิดหน่อยนะปกติแล้วผมลองใช้มาแล้วนะเพราะว่า4สกิลเนี่ยตายเลยครับบอสไม่เหลือครับเฮ้ยเอาเรื่องวะเห็นไหมความแรงของสกิลมันโหดมากเดี๋ยวผมลองใช้ใหม่นะเมื่อกี้อาจจะมีข้อผิดพลาดไม่โดนสกิลไหนสักสกิลหนึ่งมั้งเดี๋ยวรอมันเกิดใหม่โอเคครับผู้ชมตอนนี้มันเกิดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอัดหน้ามันด้วยสกิลแรกก่อนแล้วกันนะสกิลอันติเมทเก็บไว้ที่หลังนะครับโอเคอัดหน้าด้วยแม่งสกิลแรกก่อนเลยครับคุณเก้จัดไปรุนแรงครับรุนแรงแล้วก็นั่นครับผมยังเห็นเลือดอยู่นะครับแบ็คโฮครับผมดูครับปั๊บสวยแล้วก็ต่อมาครับผมสกิลปล่อยหินครับผมสกิลปล่อยหินออกมาสวยครับสวยโดนดาเมจนั่นเองโดนเต็มๆครับผมทีนี้สกิลต่อมาผมท่าไม้ตายเลยครับแม่งเฮ้ยคุณผู้ชมนั่นมันเกือบตายแล้วนั่นน่ะผู้ชมดูดิไม่รู้มันโดนอะไรเมื่อกี้เอ้ามันโดนสกิลเอ้าตายแล้วเอ้าตายเฉยตายแบบงงๆเมื่อกี้เหมือนว่าผมไปเผลอไปกดผิดนะผมเผลอไปกดสกิล X พอดีแล้วมันก็เลยปล่อยแม่งอัตโนมัติเลยนะครับหรือมันก็ติดอะไรสักอย่างคุณผู้ชมเหมือนว่าไอ้ดาร์คฟูดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราคอมโบสกิลแบบรัวๆมันจะติดสถานะพิเศษนะครับจะเป็นดำๆรอบตัวจะเป็นอะไรประมาณเนี้ยจะเป็นอันเนี้ยไอออร่าดำๆเนี่ยติดอยู่ที่ตัวของเป้าหมายนะครับแล้วมันก็เหมือนจะเป็นพิษนั่นแหละแล้วก็ตายนะครับฆ่าตัวตายหายใจไม่ออกในที่สุดนะครับอะไรประมาณนั้นเอ้พลังความมืดฮะเป็นไงกันบ้างครับผู้ชมสำหรับผลยามินะครับโหดกันหรือเปล่านะใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้นะครับถ้าเกิดคลิปนี้ผลความมืดโหดแค่ไหนหรือถูกใจกันมากก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าผมนะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากผลงานกันด้วยนะเบดี้ก็จะทำคลิปเกม Roblox ต่างๆนานามาอีกให้คุณชมดูนะครับก็ถ้าเกิดชอบก็ฝากกดแชร์ถ้าเกิดใช่ก็ฝากกด Subscribe นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสุดท้ายนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายขอปิดฉากด้วยสกิลนี้แล้วก็อันติเมทนะครับไม่เดี๋ยวผมสแกนเดี๋ยวกระโดดขึ้นนะครับปั๊บอันติเมทกูนี่ครับผมจะไปลงไปใส่มอนสเตอร์นะดูว่าถึงไหมไปนะครับโอ้โหติดติดป้อมปราการเนี่ยมีแต่วันมืดกูจะเอาคุณมืดกูตายหาคุณลงในบ่อมึงโดนซะเถอะไปหินที่ข้าซ้ำครับผมซ้ำครับดาร์กเอาโดนเข้าไปสามสกิลเป็นไงสามสกิลเป็นไงอีกรอบนึงเป็นไงอันติเมทกูจะมาไหมอันติเมทกูจะมาไหมไม่มาผมอันติเมทไม่มาอันติเมทติดกูแล้วเอาอีกสักหน่วยไหมอีกสักหน่วยไหมมาเลยครับไปครับปังเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมจะดูนะมันจะติดอะไรสักอย่างไม่มันติดสถานะนะครับถ้าเกิดเราสแปมสกิลแบบติดต่อกันอ่ะมันก็จะเกิดสถานะพิเศษอ่ะที่ผมบอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรสังเกตกันเอาเองนะครับโอเคไปแล้วบาย ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ Best Review ด้วยนะครับ